สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับกินเที่ยวชิวชิวชาแนลนะครับบอมนะครับยอค่ะตอนนี้เราพาทุกคนมากินข้าวกันที่ร้านปิ่นโตนามีตาลนะครับถ้ามาจากตัวเมืองปทุมข้ามสะพานปทุมหนึ่งมาจะอยู่ซ้ายมือนะครับขับต้นเลยตรงไปก็จะเป็นแยกเทคโนปทุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับก็หมูยอข้าวสองจานนี่ค่ะมีปลาได้ไหมคะมีผักและน้ำพริกให้บริการด้วยนะครับน้ำพริกน้ำปลานะครับบรรยากาศในร้านนะครับก็จะติดทุ่งนามีสะพานนะครับให้เดินบรรยากาศร้านนะครับก็เป็นริมทุ่งนาอย่างที่เห็นนะครับ ที่นี่เป็นร้านอาหารใต้นะครับเป็นข้าวแกงใต้ตอนที่ร้านทําใหม่ๆอ่ะผมก็คิดว่ามันจะเป็นร้านกาแฟพอเสร็จแล้วจริงๆมันกลายเป็นร้านข้าวแกงใต้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเสร็จตอนเนี้ยเหมือนมันยังเสร็จไม่สมบูรณ์ดีก็ยังมีบางจุดก่อสร้างอยู่ไม่แน่ใจว่าเสร็จแล้วจะมีกาแฟขายด้วยมั้ยนะครับที่นี่นะครับก็จะมีสะพานทอดไปในทุ่งนานะครับให้มาเดินเล่นถ่ายรูปได้นะครับมีจุดซื้อของกลับบ้านด้วยนะครับก็จะเป็นพวกขนมจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่คาเฟ่บ้านแม่นะครับเพื่อขับรถมาอีกนิดนึงนะครับไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับบรรยากาศก็เป็นสวนน้อยๆน่ารักดีไปดูกันนะครับดูจากบรรยากาศแล้วนะครับที่นี่น่าจะถ่ายรูปได้หลายจุดเลยนะครับใครชอบก็มาได้นะครับกาแฟของเขาดูนะครับกาแฟบ้านแม่นะครับชิมดูกันใช้ได้ครับอร่อยดีภายในร้านนอกจากมีเครื่องดื่มแล้วก็พวกขนมขายนะครับก็จะมีเนี่ยครับที่เห็นพวกสารพวกนั้นที่ร้านขายนะครับไม่ได้เอาไว้โชว์อย่างเดียววันนี้เราก็มาชิวๆกันนะครับหาข้าวกินหากาแฟกินใกล้ๆบ้านไม่ได้ไปไกลครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาไปกินข้าวไปกินกาแฟมานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ